ังจากที่เราได้นำวัตถุดิบหลักกลับมาแล้วนะครับนั่นก็คือเป็ดนั่นเองนะครับเมนูเป็ดนั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นทำในครัวเรือนกันสักเท่าไหร่นะครับอาจเป็นเพราะว่าวิธีการทำนั้นยุ่งยากและเป็ดอาจจะมีกลิ่นแรงได้นะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูเป็ดระดับภัตตาคารระดับโรงแรม5ดาวนะครับนั่นก็คือเป็ดซอสส้มนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคต่างๆทำยังไงไม่ให้เป็ดเหนียวแล้วก็ทำยังไงไม่ให้เป็ดมีกลิ่นแรงนะครับเรามาดูส่วนผสมหลักกันเลยดีกว่านะครับส่วนผสมหลักก็จะมีนะครับเป็ดนะครับเป็นเป็ดเชอร์รี่นะครับสายพันธุ์จากอังกฤษนะครับอันนี้ฟาร์มในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีน้ำส้มนะครับมีใบทามมีมะเขือเทศเข้มข้นนะครับมีเนยแล้วก็มีมาสคาโปนนะครับเป็นครีมของประเทศอิตาลีนะครับคุกกิ้งครีมนะครับแล้วก็มีน้ำส้มที่ทำให้งวดแล้วนะครับมีไวน์แดงนะครับมีน้ำมันเป็ดแล้วก็มีเกลือทะเลกับเกลือป่นครับแล้วก็ส่วนผักก็จะมีฟักทองนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่มีแครอทต้นกระเทียมครับผมแล้วก็มีมันฝรั่งนะครับเห็ดชิเมจินะครับมีถั่วลันเตามีแครอทเล็กๆนะครับแล้วก็มีกระหล่ำเบบี้คาเบจนะครับแล้วก็มีเรดเรดิชครับอันนี้เป็นลูกเรดิชครับมาดูขั้นตอนแรกกันนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะนำเป็ดมาแล้วเราก็จะเอาส่วนของคอเป็ดนั้นออกก่อนนะครับเราจะตัดปีกออกนะครับตัดตรงรอยต่อครับเอาเท้าออกเสร็จแล้วก็จะกรีดตามร่องขานะครับกรีดตามร่องนี้นะครับแล้วก็หักกระดูกจะหักนะครับเสร็จแล้วก็กรีดตามร่องครับผมต่อไปนะครับส่วนอกครับส่วนอกก็จะกรีดตามร่องสองข้างมานะครับตามร่องในส่วนนี้เขาเรียกว่าสันในนะครับที่เอามาทำลาบเป็ดก็คือส่วนนี้นะครับสันในเป็ดครับนี่เราได้ชิ้นที่1ออกมาแล้วนะครับชิ้นที่2ก็ทำเหมือนกันนะครับให้ได้เนื้อออกมามากที่สุดครับตอนนี้เราก็ได้อกเป็ดมาแล้ว2ชิ้นนะครับตอนนี้เราก็จะนำเป็ดมากรีดหนังบ้างนะครับเป็นการบ้างเป็ดเพื่อที่ว่าจะให้เวลาเราไปจี่ในกระทะเนี่ยเป็ดเขาจะได้มีน้ำมันเขาจะได้ออกมานะครับเพื่อที่จะมีความกรอบนะครับผมแล้วก็ส่วนเอ็นตรงนี้เราก็ต้องเอาออกนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะทำให้เป็ดเหนียวนะครับแล้วก็มีกลิ่นนะครับขั้นตอนนี้เราจะบ้างแค่ลงไปครึ่งเดียวนะครับจะไม่ให้ถึงเนื้อด้านในนะครับกรีดเบาๆนะครับเมนูนี้นี่คือเป็นเมนูคลาสสิกของฝรั่งเศสครับเป็ดซอสส้มครับผมเดี๋ยวเราจะมาเอาหนังตรงนี้ออกแล้วก็เอากระดูกไปทำซอสนะครับในส่วนของบราวน์ซอสนะครับกระดูกให้มันเล็กลงนิดนึงนะครับครับเดี๋ยวขอติดเตาแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าพอสับกระดูกเสร็จเราจะได้เอาเป็ดมาจี่เลยครับก็ใช้ไฟแรงนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำมันเป็ดไปเลยนะครับเอาไปจี่ในกระทะเลยนะครับไม่ต้องกลับด้านนะครับจี่ทีละข้างนะครับให้มันเกิดสีน้ำตาลเข้มนะครับถ้าเกิดสีไม่ขึ้นก็จะไม่มีรสชาติครับผมขั้นตอนนี้ก็คือเป็นการเอากระดูกเป็ดเข้ามาจี่ในกระทะนะครับเพื่อที่ว่าจะให้เกิดสีแล้วก็จะได้มีรสชาติที่ดีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอากระดูกออกมาพักไว้ตอนนี้เดี๋ยวเจมาหั่นผักรอเลยแล้วกันนะครับก็หั่นแบบหยาบๆนะครับเสร็จแล้วกระดูกได้สีแล้วเอาขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะไหม้เกินนะครับแล้วก็เอาผักลงไปผัดนะครับเราจะผัดผักจนมีสีนะครับเราจะใส่โทมาโต้เพสต์นะครับก็คือมะเขือเทศเข้มข้นนั่นเองนะครับตอนนี้สีของผักนั้นเข้มแล้วนะครับสีขึ้นแล้วนะครับเกิดสีแล้วนะครับตอนนี้จะมีรสชาติแล้วนะครับเราก็เอากระดูกเป็ดนะครับใส่กลับลงไปครับผมเสร็จแล้วเราก็จะตามไปด้วยเรดไวน์นะครับเพื่อรสชาติที่ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำสต๊อกนะครับน้ำสต๊อกตัวนี้ก็คือใช้กระดูกเป็ดนะครับต้มขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของไซดิชก่อนนะครับในส่วนของฟักทองบดนั้นก็จะหั่นฟักทองเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหลังจากนั้นก็ไปตั้งหม้อครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปครับใส่เกลือไปด้วยนะครับตอนนี้ซอสก็น่าจะมีเฟเวอร์แล้วนะครับดูจากสีแล้วสีออกเข้มแล้วนะครับสุกดีแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเอาไปปั่นนะครับผมครับแล้วก็ใส่ครีมลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากครับเดี๋ยวจะเหลวเกินนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวเรามาทำในส่วนของไส้ของโทเตลินี่หรือพาสต้านั่นครับเห็ดไปปั่นนะครับครับครับตอนปั่นก็ปั่นให้ละเอียดนิดนึงนะครับครับหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวของเห็ดนี่ไปผัดนะครับตั้งกระทะนะครับไฟกลางนะครับก็ใส่เนยเข้าไปนะครับ1ก้อนนะครับก็ตั้งไปเรื่อยๆนะครับไฟอ่อนนะครับสักพักนึงครับตั้งไปเรื่อยๆนะครับระหว่างรอที่เห็ดสุกนะครับตอนนี้เราจะไปทำเส้นพาสต้ากันนะครับในส่วนของพาสต้านั้นเราได้เตรียมโดไว้แล้วนะครับในส่วนของแป้งพาสต้านี้ก็จะมีแป้งอเนกประสงค์นะครับประมาณ100กรัมแล้วก็ไข่แดง110กรัมแล้วก็เกลือน้ำตาลครับผมโรยแป้งไปที่โต๊ะนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าพาสต้าจะได้ไม่ติดโต๊ะนะครับรีดไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้เข้าเครื่องรีดได้นะครับก็ไล่ไปทีละเบอร์นะครับวันนี้ผมก็จะรีดไปถึงเบอร์6นะครับความบางอยู่ที่เบอร์6นะครับตอนนี้ก็น่าจะสุกแล้วนะครับในตัวของไส้นะครับปิดไฟไว้ก่อนครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนพาสต้าทั่วๆไปนะครับถ้าเราจะตัดให้เป็นเส้นเราก็สามารถใช้เครื่องนี้ตัดได้เลยนะครับแต่วันนี้ที่เจจะทำนะครับเจจะทำเป็นพาสต้ายัดไส้นะครับหรือที่เรียกกันภาษาอังกฤษว่าโทเตรนี่นั่นเองนะครับครับผมเราก็จะตัดเป็นทรงกลมนะครับตัวของไส้นี้เราจะผสมไปกับมาสคาโปนด้วยนะครับครับผมแล้วก็ใส่มาสคาโปนเข้าไปนะครับครับต่อไปนะครับเราจะมาทำในส่วนของเครื่องเคียงนะครับซึ่งเป็นมันฝรั่งนะครับหลังจากที่เราใส่เกลือพริกไทยแล้วนะครับเกลือพริกไทยจะไปช่วยดึงรสชาติของเป็ดออกมานะครับทำให้เป็ดนั้นมีความอร่อยนะครับแล้วเราก็ใส่ไปในกระทะเลยนะครับไม่ต้องใส่น้ำมันนะฮะเมนูนี้เป็นเมนูเป็ดนะครับเราก็เลยใช้น้ำมันเป็ดเกลือทะเลไปนะครับซีซอสครับตอนนี้ผมก็จะใส่เนยลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำส้มคั้นนะครับเสร็จแล้วในส่วนของซอสผมก็จะทำเป็นซอสส้มนะครับก็จะใช้บราวน์สต็อกที่ต้มสีเข้มเมื่อกี้นะครับที่ต้มนะครับมาผสมกับน้ำส้มนะครับเราจะเสิร์ฟระดับปานกลางนะครับความสุกที่ปานกลางนะครับเพื่อรสชาติที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ใส่เนยลงไปนะครับก็เปิดไฟนะครับแล้วก็เกลือนะครับเกลือพริกไทยน้ำตาลนะครับครับแล้วก็อย่าลืมใส่เกลือที่หม้อต้มพาสต้านะครับทุกอย่างเวลาลวกผักหรือต้มพาสต้าต้มเส้นพาสต้านี่ต้องใส่เกลือนะครับครับผมตอนนี้เราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมเราก็จะเอาตัวของพาสต้าลงไปต้มนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นเป็ดนะครับวิธีการหั่นเป็ดไม่ให้เหนียวนั้นเป็ดเขาจะมีเส้นของเนื้อตรงนี้นะครับฉะนั้นเราต้องตัดขวางกับเส้นนะครับเพื่อที่ว่าจะไม่ให้เป็ดเหนียวนะครับตอนนี้เส้นเข้าไปอย่างนี้ครับผมฉะนั้นเราต้องตัดแบบนี้นะครับแล้วก็เมนูนี้นะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือซอสส้มนะครับเพราะว่าเมนูนี้คือเป็ดซอสส้มนะครับเสร็จแล้วนะครับเป็ดซอสส้มนะครับเป็นเมนูคลาสสิกของฝรั่งเศสนะครับสำหรับครั้งหน้านั้นวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรและจะนำมาเสนอในเมนูไหนฝากคุณผู้ชมคอยติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ